กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกรบผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผูแ้แทนราษดรจังหวัดมารสถาจากพรรคเพื่อไทยครับขอใช้การสรุปที่จุ้มจิมนิดหนึ่งคือ10นาทีฮะเวลาสั้นมากด้วยความเคารพเพื่อนจากพรรคอื่นๆครับท่านประธานครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สภาเนี่ยได้ทําหน้าที่เป็นทางออกแล้วทําหน้าที่รือรับสนองตอบ ปัญหาสังคมเอามาเข้ามาในสภาถือว่าเป็นการอ่อนไหวต่อปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งแต่ผมก็ไม่อยากเห็นว่าการพูดจากันในสภาวันนี้เป็นเพียงพิธีกรรมไม่อยากเห็นว่าเป็นเพียงทางการแสดงออกให้เด็กหรือให้กลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยได้สบายใจแค่นั้นผมอยากเห็นการพูดจากันวันนี้เกิดผลในทางปฏิบัติ แล้วแก้ปัญหาได้จริงไม่ฉะนั้นแล้วนี่สภาเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์สภาเราจะเป็นที่พึ่งไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาโลกแตกที่ทุกคนแก้ไม่ได้ชีวิตเด็กสองคนเนี่ยไม่มีอะไรจะเป็นทางตันให้เด็กต้องเสียชีวิตแล้วยิ่งดูข้อเรียกร้องแล้วนี่ผมคิดว่าควรต้อง หยิบมาคิดกันว่ามันเป็นคุณค่าด้วยท่านประธานครับและผมก็ไม่คิดว่าสภาแห่งนี้จะต้องไปเอาอ,อกเอาใจใครไม่ใช่สภาที่จะต้องขาดวุฒิภาวะไม่ใช่ว่าใครสักคนหนึ่งหรือใครเป็นคนเกเรแล้วมาอดข้าวประท้วงแล้วเรียกอะไรในสภาก,ก็จะต้องตามใจทุกอย่างไม่ใช่แต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฟังเพื่อนสมาชิกพูดทั้งสภาวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเห็นตรงกันว่า มันเป็นกรณีที่มีเหตุมีผลเขาอดข้าวปะท้วงเนี่ยไม่ใช่เป็นอาการที่ขาดเป้าหมายแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยหากดูข้อเรียกร้องสามข้อนี่มันกลับเป็นประโยชน์เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าสังคมแม้ไม่ได้ออกมาเรียกร้องเช่นเขานี่ตรงใจสังคมไม่น้อยข้อหนึ่งเนี่ยการเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย ผมคิดว่าเสียงนี้ความอึดอัดนี้นี่มันเกิดมาไม่น้อยกว่าสิบปีนะประเทศไทยการจัดอันดับนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนี่เสื่อมสุดลงตลอดข้อเรียกร้องที่สองการจับกลุมคุมขังหรือให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองอันน <under kas S 2> ี้ก็สอดคล้องต้องกันกับปัจจัยาหรือ <aster> หลักสากลอย่างยิ่งครับว่าความคิดเห็นทางการเมืองมันแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ใช่ความผิด การดำเนินหรือขับเคลื่อนความคิดที่มันแตกต่างกันทางการเมืองไม่ใช่ความผิดนี่หลักสากลหรือเป็นความผิดคุณคิดแต่มันก็ยังเป็นสมมุติฐานว่าเขาบริสุทธิ์ก็อย่าเพิ่งไปลงโทษการกับกคุมขังระหว่างดำเนินคดีอย่าได้คิดว่าเป็นการลงโทษต้องคิดว่าเพียงไม่ให้เขาหลบหนีหรือไปยุ่งเกี่ยวกับคดีเท่านั้นจึงเอาเท่าที่ควรและเท่าที่จำเป็นแต่ดูเหมือนว่า ระยะหลังนี่การจับลุมคุมขังระหว่างดำเนินคดีนี่เราถือว่าเป็นการลงโทษและใช้มันเป็นการลงโทษด้วยนี่ผิดถนัดท่านประธานที่เคารพครับถ้าไปดูข้อเรียกร้องทั้งสามข้อแล้วนี่พักเพื่อไทยเมื่อวานคุยกันแต่แงการชัดเจนว่าไม่ได้อกอาใจใครนะครับแต่ว่าต้องเคารพนะต้องเคารพในเจตนาลมของผู้ผู้กระทำเรื่องนี้เพราะว่า เรียกร้องให้ปฏิรูปกระบ,บวนการยุติธรรมนี้ถ้าปฏิรูปมันเสียหายอะไรถ้าปฏิรูปมันเสียหายอะไรแต่ถ้าไม่ปฏิรูปที่มันเสียหายแล้วควรปฏิรูปหรือไม่ผมเองย้ำอีกทีหนึ่งว่าสิบปีมานี่พวกเราอึอดอัดกับกระบ,บวนการยุติธรรมปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกอย่างไม่ได้เสียหายอะไรเป็นหลักสากลที่ทำกันอยู่ส่วนข้อสุดท้ายนี่ที่เรียกร้องให้มีการยกเลิก มาตราหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสอง11เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องที่มีเหตุผลอะไรทําได้เราก็บอกว่าทําได้อะไรที่มันยังมันทาได้แต่มันยังไม่ใช่เวลามันจะต้องใช้วิธีการที่จะต้องทําความเข้าใจกับคนในชาติเราก็อธิบายกับเขาไปซึ่งพักเพื่อไทยยืนยันสามข้อนี้ชัดเจนว่าข้อหนึ่งเราคิดว่าการฏรรูุกระบวนการยุติธรรมเราเห็นด้วยอย่างยิ่งการปล่อยหรือการ ป่วยนักโทษทางการเมืองเห็นว่าอย่างยิ่งข้อสเราก็พูดถแถลงการชัดเจนหนึ่งเราเห็นด้วยหนึ่งสองเราเห็นด้วยแต่ใช้เวลานิดหน,นึ่งว่าจะปฏิรูปเรื่องนี้หรือยกเลิกแก้ไขนี่ถ้าเป็นการยกเลิกแก้ไขเพื่อปกป้องสถาบ,บันก็โอเคแต่ระวังอย่าไปทําให้มันเปิดช่องให้คนเอาไปเอาสถาบ,บันไปใช้ประโยชน์กับตัวเองและทางการเมืองและการแกล้งกัน แล้วเราก็อยากไปดูอีกทีว่าในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้นไหมที่เป็นปัญหาก็ไปดูด้วยธรรมดานี่ก็รบครับผมเชื่อว่าวันนี้นี่คนที่ฟังอยู่นี่น่าจะต้องฟังว่าเขาเรียกร้องถึงใครสามข้อมันเกี่ยวกับคนอยู่สามกลุ่มหนึ่งคณะผู้พิพากษาทางตุลาการเข้าใจว่าท่านฟังอยู่สองรัฐบาลต้องฟังสาม คณะพักการเมืองทั้งหลายคือข้อสามที่เขาเรียกร้องนี่ทุกคนฟังแต่ทั้งหลาก็ตามครับท่าประาธานที่เคารพครับโดยความเห็นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดวันนี้มีแบมมีตะวันแล้วอาจจะมีอีกหลายๆคนเนี่ยถ้าไล่เลียงจริงๆแล้วนี่ดูที่ต้นเหตุดูที่สารตั้งต้นนี่มันมาจากไหนปลายเหตุวันนี้เขาจี้มาที่กระบ,บวนการยุติธรรมต้องปฏิรูปคือคณนะตุลาการ ต้องปฏิรูปสองข้อสองนี่รัฐบาลต้องรับไปจัดการข้อสพักการเมืองต้องรับไปจัดการแต่ทั้งสามกลุ่มสามคนนี่ผมยังคิดว่าเป็นปลายเหตุต้นเหตุมาจากไหนครับต้นทางหรือสารตั้งต้นของปัญหานี้คือคำว่าความสงบจบที่ลุงตู่แล้วก็มาสู่คำพูดหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายก็คือ เอาให้อยู่นั่นก็หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้นี่ไปหาเสียงมาแล้วว่าความสงบจบที่ลุงตู่ก็คือเข้ามานี้จะต้องให้บ้านเมืองสงบสงบยังไงเท่านั้นเองอะราบคาบหรือสงบเรียบร้อยแล้วคําว่าเอาอยู่นี่ก็คือความเป้าหมายแล้วก็ความกระยิบยิ้มย่อกของรัฐบาลชุดนี้เพราะนั้นพอคุณชูความสงบแล้วก็จบที่ลุงตู่ด้วยแล้วก็เอาอยู่ด้วยนี่ จึงทําทุกอย่างเพื่อให้มันสงบจึงทําทุกอย่างเพื่อให้เอาอยู่ทุกอย่างที่ว่านั้นก็คือผมเชื่อว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าใช้อํานาจบริหารในการสั่งกระบวนการในการขัดจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองตัดกําลังคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือแรงเสียดทานทางการเมืองของรัฐบาลมันจึง เกิดกระบวนการที่อย่างเช่นวันนี้กระบวนการยุติธรรมที่หาคำตอบให้กับเด็กไม่ได้ว่าคุณไปถอนประกันเขาด้วยกระบวนการนี้อย่างไรทำไมต้องถอนประกันเขาโดยไม่มีการไต่สวนไม่มีเหตุผลอื่นเลยนี่นี่ตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้จะให้ผมเชื่อ,อยังไงมันมาจากความสงบจบที่รัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าแล้วการจับกลุมผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองนี่ เยอะในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะความสงบต้องจบที่รัฐบาลชุดน,นี้แล้วต้องเอาให้อยู่เพราะนั้นผมเชื่อว่าสารตั้งต้นก่อนจะมาถึงกรณีแบบตะวันนี่มันมีมาแล้วหลายกรณีแล้วก็อาจจะมีอีกหลังจากแบบตะวันถ้าหากรัฐบาลยังคิดว่าความสงบต้องจบที่รัฐบาลแล้วเอาประชาชนให้อยูอ่ต้องเอาให้อยู่นี่ เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับจะแก้ไขปัญหาวันนี้แน่นอนวันนี้ผมฟังรัฐบาลแล้วฟังท่านมนตกมนาคมแล้วมนตรียุติธรรมแล้วนี่ท่านก็พูดไปแบบเห็นด้วยแบบลอยๆผมยังไม่เห็นมาตรการที่จะเซฟชีวิตเด็กส่วนที่บอกว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมคิดว่ายังไม่มีหลักประกันที่ดีพอที่เด็กจะเชื่อได้มันเป็นคำพูดที่รับปากลอยๆไป การจะแก้116112นี่ก็มีพูดกันพักสองพรรส่วนคนอื่นไม่ได้พูดผมจึงเชื่อว่าการพูดกันในสภาวันนี้มันจะเช็ดชัดเจนคือเด็กมีเหตุผลข้อเรียกร้องมีเหตุผลแต่มันไม่ชัดเจนว่ามันจะเสฟชีวิตเด็กและไม่ชัดเจนว่ามันจะมีกำไรคืนให้สังคมไหมเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องารัฐบาลว่า สิ่งแรกต้องทบทวนก่อนจะมาถึงสามข้อถ้าคุณไม่ทบทวนว่าเอาความสงบมาก่อนแล้วความสงบนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของประชาชนนี่ถ้าคุณไม่ทบทวนเรื่องนี้สามข้อไม่เกิดถ้าสามข้อไม่เกิดเด็กก็ต้องเสียชีวิตเด็กเสียชีวิตแล้วคิดว่าอะไรจะตามมา ความสงบที่คุณคิดว่ามันจะสงบนี่คิดผิดความสงบที่ถูกต้องที่สุดก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ยธรรมทุกคนอุ่นใจได้รับการยอมรับประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วก็ความสงบที่ดีที่สุดก็คือทุกคนนี้ทุกคนในประเทศไทยเข้าใจกันยอมรับกติการ่วมกันเท่านั้นไม่ใช่ความสงบที่คุณเอาอาวุธเอาอำนาจที่มี มาจัดการให้ทุกคนกดให้ทุกคนอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องทบทวนเรื่องความสงบแล้วก็พูดสข้อให้ชัดเจนครับถึงจะเอาชีวิตเด็กอยู่ขอบคุณครับ